U.S. Marines กองพันที่3นาวิกโยธินที่6ดำเนินการระยะยิงอาวุธปืนเล็กทำการยิง M24 Infantry Automatic Rifles ปืนเล็กยาวอัตโนมัติทหารราบณศูนย์ฝึกการรบผสมเหล่าแคมป์ฟูจิญี่ปุ่น8มิถุนายน2023การฝึกชุดยิง Fire Team Training ช่วยให้นาวิกโยธินขัดเกลายุทธวิธีหน่วยขนาดเล็กและพัฒนาความชำนาญก่อนที่จะทำการฝึกรบผสมเหล่ากองพันที่3นาวิกโยธินที่6กำลังเข้าวางกำลังในอินโดแปซิฟิกภายใต้กรมนาวิกโยธินที่4กองพลนาวิกโยธินที่3ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังของหน่วย The Unit Deployment Program กองพันที่3กรมนาวิกโยธินที่6เป็นกองพันทหารราบในทัพนาวิกโยธินสหรัฐมีฐานอยู่ที่แคมป์ลูเชนนอร์ทแคโรไลนาเป็นที่รู้จักในชื่อทอยเฟลฮุนเดนประกอบด้วยนาวิกโยธินและเซเลอร์ประมาณ 1,000 นายพวกเขาอยู่ภายใต้กรมนาวิกโยธินที่6และกองพลนาวิกโยธินที่2แพทช์เครื่องหมายกองพันรูปใบหน้าชนพื้นเมืองอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1กรมนาวิกโยธินที่5และ6ได้ต่อสู้ในฝรั่งเศสในขณะที่กองพลน้อยนาวิกโยธินที่4กองพลทหารราบที่2กองทัพบกสหรัฐมีคำสั่งให้สวมเครื่องแบบของกองทัพบกนาวิกโยธินมีเพียงรูปตรานกอินทรีลูกโลกและสมอเรืออยู่บนหมวกหนีบเพื่อแยกความแตกต่างจากพี่น้องร่วมรบในกองทัพบกเนื่องจากสิ่งนี้ไม่เหมาะกับนาวิกโยธินแผ่นปะเสื้อจึงได้รับการออกแบบให้จำแนกความแตกต่างของพวกเขาออกจากสิ่งที่คล้ายกันมากโดยเลือกโล่สีดำที่มีดาว5แฉก1ดวงและรูปใบหน้าชนพื้นเมืองอเมริกันที่มีหมวกสงครามเต็มใบถูกเลือกมาใช้เป็นสัญลักษณ์กล่าวกันว่าสีดำมีเพื่อไว้ทุกข์และเคารพต่อกำลังพลผู้สูญเสียเป็นโล่ป้องกันและเป็นดาวของผู้บัญชาการกองพลที่2พลจัตวาบริกาเดียร์เจเนอรัลจอห์นออเชอร์ลูเชนและรูปชาวพื้นเมืองอเมริกันสำหรับชื่อเล่นของนายพลลูเชนคือโออินเดียนแหล่งข่าวอีกรายหนึ่งกล่าวว่าแพชดังกล่าวได้มาจากเหรียญสหรัฐที่หมุนเวียนใช้อยู่ในขณะนั้นนายพลลูเชนเองได้ให้ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างไปบ้างเกี่ยวกับที่มาของแผ่นปะในอัตชีวประวัติของเขาในปี1930เรื่อง The Reminiscences of a Marine เขาระบุไม่มีความรู้สึกเป็นปมด้อยเกี่ยวกับกองพลที่2เรารู้ว่าเราไม่เป็นสองรองใครแต่เรานั้นยังดีกว่าใครๆด้วยดังนั้นเราจึงนำดาวและรูปใบหน้าชนพื้นเมืองอเมริกันมาใช้เป็นเครื่องหมายกองพลรูปใบหน้าชนพื้นเมืองเป็นตัวแทนของความสามารถในการต่อสู้และดาวดวงนั้นคือจิตวิญญาณของขวัญกำลังใจ Esprit de Corps ฉันคิดว่ามันคือกองพลแรกของกำลังรบพ้นทะเลอเมริกา American Expeditionary Force ที่สวมตราเครื่องหมายเราได้นำแนวคิดนี้ไปสู่ข้อสรุปเชิงตรรกะด้วยการจัดหาภูมิหลังที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละกรมทหารกองพันและแต่ละหน่วยแยกอิสระ Separate Detachment กรมนาวิกโยธินที่6ใช้แบบเดียวกันเป็นรูปเพชรแทนโล่สีของพื้นหลังที่ดาวถูกวางทับไว้ตรงกลางจะแสดงถึงกองพันสีดำกองบังคับการสีเขียวการส่งกำลังสีม่วงกองร้อยปืนกลสีแดงกองพันที่1สีเหลืองกองพันที่2และสีน้ำเงินกองพันที่3 US Marine Corps Video by Corporal Darwin Tenbush เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์